สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักตามวันเกิดนะครับระหว่างคนที่เกิดวันอังคารกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็มาดูอุปนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารก่อนนะครับคนที่เกิดวันนี้นั้นจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ใจนักเลงนะกล้าได้กล้าเสียมีความรักอิสระนะครับแต่ก็มีความขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นพูดตรงมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนจริงใจรักเพื่อนพ้องแล้วก็รักครอบครัวครับส่วนอุปนิสัยของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นคนเกิดวันนี้จะเป็นคนดื้อรั้นแต่ก็มีความอดทนเป็นเยี่ยมแม้มักจะไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งเก่งในการพูดการเจรจานะครับมีอัธยาศัยดีแล้วก็สามารถเป็นคนที่แก้ปัญหาต่างๆได้ดีมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถรอบด้านนะครับแต่บางครั้งคนที่เกิดวันพุธกลางวันนี้มีข้อเสียก็คือเป็นคนโลเลเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับตัดสินใจอะไรจะไม่ค่อยมีความเด็ดขาดครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าถ้าคนเกิดวันอังคารกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะฮะมาคบหากันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะคนคู่นี้นะครับจุดเด่นจะอยู่ที่มีความอดทนในการทำงานนะครับสู้ไม่ถอยถึงแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยหนักแค่ไหนก็ไม่ยอมนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างนะฮะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นคู่นี้มักจะมีปัญหากันบ่อยครั้งนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะการพูดจานะครับคู่นี้จะมีปัญหาเรื่องการพูดจานะฮะมีเป็นเหตุผลหลักๆที่จะทำให้ทะเลาะกันบ่อยนานๆไปก็จะทำให้เกิดปัญหากับชีวิตคู่ได้นะครับเพราะสองคนนี้มักจะคิดว่าตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนคิดมากด้วยกันทั้งคู่นะครับก็จึงทำให้เกิดปัญหาได้นะฮะโดยรวมนะฮะคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องการงานถือว่าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องใช้ความอดทนนะครับส่วนเรื่องความรักก็จะมีปัญหาในเรื่องการพูดจานะครับทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะฮะนี่ก็เป็นการดูดวงนะครับตามวันเกิดของคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับก็อย่าลืม Subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณครับ